ดูทัศนียภาพข้างในนะคะดูไปหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวถ้ามีความคิดเข้ามาคุณไม่ต้องสนใจถ้ามีความคิดนะคะเข้ามาไม่ต้องสนใจปล่อยให้มันไปเลยแล้วคุณต้องจ่อไปอยู่ที่การกินยาจดจ่อไปอยู่ที่การฝึกให้ตัวใจอยู่ติดบ้านพอกลับบ้านแล้วต้องอยู่ติดบ้านไม่คิดอย่างอื่นโอเคนะคะนั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆปุ๊บคุณไม่ใช่ไปคิดเลยนะไม่ใช่กินยา2เม็ดค่ะกินยา2เม็ดก็คือดูลมหายใจกับดูความรู้สึกส่วนกายความรู้สึกส่วนกายที่หึ่มที่มือที่ต้นขาความรู้สึกที่ก้นแผ่นหลังเท้าแตะพื้นเอาฝึกดูไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านเอาสองมือกำหมัดค่ะกำหมัดแล้วก็ทุบต้นขาค่ะจากเหนือหัวเข่าขึ้นมาไม่ต้องรีบทุบไปแบบสบายๆแล้วทีนี้กินยา3เม็ดคุณเห็นไหมคะเวลาที่คุณเมื่อยอ่ะคุณทุบตัวเองเนี่ยคุณรู้ไหมว่ากิจกรรมง่ายๆอย่างนี้เนี่ยของตัวเราคุณสามารถแปลงให้เป็นอริยทรัพย์ได้แปลงให้เป็นเรื่องของการกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าได้พาตัวใจกลับบ้านพาตัวใจที่หลงทางแล้วก็งอยเหงาเศร้าส้อยหดหูเนี่ยพวกนี้เป็นอาการของการหลงทางทั้งสิ้นพามันกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยก็คือการทำอย่างนี้แหละดูไปใครถ้ายิ่งง่วงนะคะก็ยิ่งต้องทุบตัวเองแรงๆปลุกให้ตัวเองตื่นเรื่องการมาฝึกเช่นนี้เนี่ยย่อมต้องมีมารพจนเยอะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งภาษาพระเขาเรียกถีนะมิทะนะคะเป็นมารพจนอย่างหนึ่งทุบไปเลยแรงๆปลุกให้ตัวเองตื่นโอเคค่ะเสร็จแล้วกินยา2เม็ด2เม็ดก็คือดูลมหายใจดูอาการหึ่มๆจ่อลงไปเลยนะคะจดจ่อล้านเปอร์เซ็นต์ทำเช่นนี้แหละคือการเอาสติปักลงที่ฐานทำเช่นนี้คือวิธีการกินยาแก้ทุกข์ถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคุณกลุ้มใจคุณทุกข์อ่ะคุณก็มากินยาแก้ทุกข์ขนานสติปัฏฐานนี้แหละพอยาออกฤทธิ์ความทุกข์ของคุณก็จะค่อยๆน้อยลงแต่คุณต้องกินยาก่อนเนื้อยาคือลมหายใจ
เนื้อยาคือการเคลื่อนไหวเนื้อยาแก้ทุกข์คือความรู้สึกส่วนกายฟังให้เข้าใจนะคะคุณจึงต้องกินลักษณะการกินก็คือมองอย่างจดจ่อมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยมองไปที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายมองไปนะทำเพียงเท่านี้ก็เท่ากับพาตัวใจที่หลงทางในปัญหาชีวิตเนี่ยกลับมาบ้านบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่อบอุ่นที่ใครจะทำอันตรายเราไม่ได้อีกแล้วนี่คือบ้านฉะนั้นถ้าคุณทุกข์คุณก็ต้องกินเนื้อยาแก้ทุกข์คือทำอย่างนี้แหละขอให้ทุกท่านเอา2นิ้วมานวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคนะคะยังคงมองค่ะมองลมหายใจบ้านหลังสีขาวยาเม็ดสีขาวมองความรู้สึกส่วนกายยาเม็ดสีแดงบ้านหลังสีแดงปักลงไปเลยนะคะปักลงไปมองตามไปความรู้สึกพึ่มบางคนอาจจะเริ่มสังเกตเห็นถึงอาการนิ่งอาการเงียบข้างในนะคะดูซิในหัวของเราเงียบไหมส่วนกายฮึ่มๆนี่ส่วนหนึ่งอันนี้อยู่ที่ตัวกายแต่ในหัวของคุณเงียบไหมหน้าอกหน้าใจนิ่งไหมหรือเอาง่ายๆว่ารู้สึกดีขึ้นไหมนิดนึงทั้งที่ตัวกายเจ็บแต่รู้สึกข้างในเนี่ยมันไม่รู้สึกมันไม่ได้รู้สึกเจ็บตามมันไม่ได้รู้สึกไม่ดีมันกลับรู้สึกดีรู้สึกสงบรู้สึกเป็นสุขเห็นไหมคะว่าที่มันโล่งโปร่งเบาสบายถ้าใครที่เห็นนะคะก็หมายความว่ายาที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์พอยาออกฤทธิ์คุณก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าตัวใจที่หลงทางกลับมาบ้านแล้วปลอดภัยแล้วตัวใจปลอดภัยแล้วใช่ไหมคุณจึงรู้สึกดีขึ้นดูนะคะสังเกตดูแต่ถ้าใครยังมีความคิดเต็มหัวเลยยังไม่รู้สึกดีขึ้นเลยสักนิดเดียว
นะคะก็ยังคงคิดโน่นคิดนี่ฟังก็ไม่ได้ฟังฟังไม่ติดฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะคะฟังไปเรื่อยๆแหละขอให้อดทนอดทนหน่อยแล้วก็พยายามหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องของการขับรถก็หมายความว่าเช้าวันนี้เนี่ยคุณมาเรียนขับรถกับดิฉันสักครึ่งชั่วโมงคุณจะให้ขับเก่งเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมเรียนครึ่งชั่วโมงเองฉะนั้นเรียนครึ่งชั่วโมงเนี่ยที่จะหัดขับรถคันสติปัฏฐาน4เนี่ยแน่นอนคุณยังขยักกระยืออยู่เนี่ยนะคะยังฝึกเข้าเกียร์นะคะถือพวงมาลัยเหยียบโน่นเหยียบนี่มองกระจกมันยากแหละฉะนั้นคุณย่อมไปไม่ถึงจุดขอยังไปไม่ถึงยังอยู่แถวจุดกอออกจากจุดกอนิดเดียวเองก็ยังมีความคิดอะไรต่ออะไรเยอะแยะไม่เป็นไรตรงนี้ธรรมดามากแต่สำหรับคนที่ขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานเก่งแล้วอะพอหลับตาปุ๊บตบตีๆอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายได้ปุ๊บสามารถปักได้เพราะปักได้ก็คือตัวใจขับรถคันนี้ยี่ห้อสติปัฏฐานลิ้วเลยพาตัวเองไปสู่จุดขอจุดขอไข่คือหายกลุ้มใจหายทุกข์เขาก็จะเห็นสภาวะที่หายกลุ้มได้ชัดเจนอันนี้เพราะว่าเขาหัดขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานมานานแล้วแต่ใครที่เพิ่งหัดขับกับดิฉันเช้านี้เป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยหัดขับรถคันนี้มาก่อนไม่เคยฝึกสติปัฏฐานมาก่อนแน่นอนคุณอาจจะยังไปไม่ถึงจุดขอแต่เป็นเพราะคุณเพิ่งหัดขับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะไปให้ถึงจุดขอคุณก็ต้องหัดขับบ่อยๆจนกระทั่งเก่งขึ้นเองในอนาคตคุณก็ไปถึงจุดขอได้แน่นอนนะคะเหมือนกับคนที่ขับเก่งแล้วฉะนั้นใครที่ทำแล้วยังรู้สึกไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยรู้สึกท้อก็อย่าท้อนะคะขอให้เข้าใจคำเปรียบเทียบในเรื่องขับรถคุณจะขับรถให้เก่งทันทีภายในครึ่งชั่วโมงไม่ได้ความคิดยังมีเยอะแยะก็ไม่เป็นไรอดทนก่อนแล้วก็พยายามหัดขับไปเรื่อยๆเอานะคะก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมาเรามาเน้นตรงนี้ก่อนว่าคุณเข้าใจไหมทุกคนติ๊กให้ตัวเองนะคะว่าเข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้ไหมข้อที่จริงอันแรกที่สำคัญที่สุดก็คือรู้จักตัวใจของเรารู้จักธาตุรู้วิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุธาตุรู้ซึ่งไม่มีตัวไม่มีรูปร่างภาษาพระเขาเรียกนามแต่ดิฉันก็มาสร้างคาแรคเตอร์ให้มันสร้างบทบาทให้มันเรียกมันว่าตัวใจซึ่งมนุษย์ทุกคนมีตัวนี้เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายนะคะว่ามันเป็นตัวจริงของชีวิตเราฉะนั้นโดยสภาวะคุณต้องรู้จักตัวนี้ตัวนี้คือธาตุรู้ที่มันกำลังรับรู้เสียงของดิฉันนั่นแหละทำไมคุณจึงได้ยินเสียงดิฉันเพราะคุณมีตัวใจคุณมีธาตุรู้ตัวนี้ที่กำลังรับรู้รับฟังพอมีธาตุรู้ตัวนี้ภาษาพระเขาเรียกวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุมันก็ช่วยคุณเนี่ยช่วยให้หูของคุณเนี่ยได้ยินเสียงเข้าใจไหมช่วยให้หูของคุณเนี่ยได้ยินเสียงเขาเรียกโสตะวิญญาณโสตะคือหูวิญญาณก็คือวิญญาณที่เป็นธาตุรู้อะวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุมันช่วยให้หูของคุณน่ะได้ยินเสียงของดิฉันเนี่ยภาษาพระเขาก็เรียกโสตะวิญญาณก็คือวิญญาณธาตุรู้ตัวนี้รับรู้เนี่ยวิญญาณตัวนี้เนี่ยทำให้คุณรู้ว่าตัวเองกำลังมีความรู้สึกที่แผ่นก้นน่ะใช่ไหมทำไมคุณจึงรู้ว่าแผ่นก้นของคุณน่ะมีความรู้สึกนุ่มหรือแข็งหรือเย็นหรืออ่อน